สนับสนุนโดยริวก้าคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวก้า0356111141 0863671432 0863981432 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด 60-70% เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02-615-0088 090-198-7040 คลินิกรักษาสัตว์เอื้อมพรรักษาสัตว์ตรวจรักษาฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขและแมวตรวจเลือดขี้เลื้อนลำไส้ไข้หัดสุนัขพยาธินอนหัวใจเอ็กซเรย์ตัดหูพิษบูฉีดเห็บหมัดฉีดยาคุมผ่าตัดทั่วไปผ่าคลอดรับฝากสัตว์เลี้ยงรับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวมีรถรับส่งถึงบ้านคิดราคาตามระยะทาง035-615-905 084-710-4541เมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2557เวลา 13.30 น.สำนักงานปกครองจังหวัดอ่างทองจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการเสริมสร้างความรู้การตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการเสริมสร้างความรู้การตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายไพบูลย์สุภบุญจากจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการเสริมสร้างความรู้การตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนแก่ข้าราชการพนักงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและต่อยอดการสร้างความรู้และต่อยอดการสร้างความตระหนักรู้สู่ภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดและบูรณาการงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่อำเภอตำบลหมู่บ้านให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดการเตรียมการป้องกันอุทกภัยการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนสำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน350คนณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพกนกวรรณบุญศาสตร์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน